สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการปั้นโนบิตะโดยการใช้โปรแกรม Walk Edit นะครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็เข้าโปรแกรม Walk Edit เลยนะครับแล้วก็ไปหารูปภาพที่เราอยากจะลองทำนะครับอันนี้ผมก็จะปั้นเป็นโนบิตะเป็นทรงประมาณนี้นะครับโอเคพอเราเข้าโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่เทมเพลตนะครับแล้วก็เลือกตัวโมเดลสักหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Walk Edit นะครับแล้วก็ Create เข้ามาที่ New Project นะครับโอเคเป็น Nobita นะครับ Nobita ปุ๊บแล้วก็ Save นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราก็กดนี่ปุ๊บเข้ามาที่ Edit เลยนะครับนี่แล้วก็ Edit ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลบหน้าทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ทำสีใหม่หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็แต่งให้เป็นทรงโนบิตะนะครับนี่กดลงสีโอเคครับผมขอลงสีใหม่ก่อนโอเคโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาวาดหน้ากันใหม่นะครับอาจจะต้องปรับทรงผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวทรงผมให้มันอันนี้ไปก่อนกดตรงนี้นะครับจะได้ดูเห็นชัดๆนี่นี่นี่โอเคประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวโนบิตะก็จะเป็นทรงผมกลมๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็นี่ประมาณนี้โอเคลบไปหมดแล้วต่อไปเราก็มาแต่งหน้าก่อนครับว่าเป็นทรงแบบไหนถ้าปรับโครงหน้าก่อนเดี๋ยวก่อนอันแรกเราก็ปรับโครงหน้าก่อนนะโอเคโดยตัวโนบิตะหน้าก็อันนี้มันตรงเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็ปรับให้มันกลมสักหน่อยนึงครับแล้วก็เพิ่มตรงแก้มเพิ่มอะไรขึ้นมาหน่อยขั้นตอนนี้เราก็สามารถเพิ่มหูก่อนมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเพิ่มแก้มขึ้นมาตรงนี้หูมันจะหายเราก็กดตรงสีแดงตรงนี้นะครับเวลาเราทําครั้งเดียวมันก็จะได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วกดนี่ดูสีตรงนี้มาก่อนครับแล้วก็กดตรงเลือกตรงนี้เพิ่มโพลีกอนตรงนี้นะครับนี่จะเห็นได้เลยว่าเพิ่มมาทั้งสองอันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาลบตรงนี้ให้เป็นรูหูมันก่อนนะรูหูนี่จะเป็นรูหูตรงนี้เห็นไหมครับต่อไปเราก็เพิ่มด้านหน้าครับเป็นตรงสีตรงนี้นะครับนี่เพิ่มสีขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวกดผิดนะนี่เห็นไหมหน้าก็จะตรงจะเต็มขึ้นมาหน่อยนึงนะเห็นไหมเพิ่มไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งสีแต่งอันนั้นทีหลังนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ลบโพลีกอนสักหน่อยนึงให้หน้ามันดูเรียวหน่อยนึงโอเคเห็นไหมก็จะมีน้ำมีเนื้อขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคต่อไปเราก็มาใส่สีเดี๋ยวเอาสีตรงนี้ออกก่อนปรับโครงหน้าปรับสีใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันดีขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเอาทำสีเนื้อไปก่อนจะได้กลบให้หมดโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าโล่งๆแล้วนะครับไปกดตรงนี้ออกก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เราจะเพิ่มทรงผมนะออกจะเป็นทรงผมสีออกดำอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็กดเลือกสีมากดสีตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็สีดำอ่อนๆหน่อยไม่ต้องเข้มมากแล้วก็เป็นใส่สีประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็เติมสีด้านหลังนะครับว่าผมยาวไหมก็น่าจะเป็นประมาณนี้เป็นนี้ก่อนโอเคแล้วก็กดตรงนี้เลยปุ๊บใส่สีลงไปแล้วก็เติมอย่าให้เนื้อโผล่ครับนี่ให้มันแบบเป็นทรงผมหน่อยอะไรเงี้ยครับเริ่มได้แล้วโอเค
ต่อไปเราก็จะมาเติมคิ้วนะครับเป็นคิ้วโก่งๆนะโอเคเติมคิ้วเข้าไปสีคิ้วค่อนข้างโก่งนะเดี๋ยวเอาให้มันไม่ติดที่นี่นะครับโอ้คิ้วติดไปยังไม่สวยนี่ครับประมาณนี้โอเคต่อไปเราก็ทำตานะครับทำดวงตาเลือกสีขาวครับประมาณนี้น่าจะได้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นแว่นเดี๋ยวลงไปนิดนึงครับน่าจะประมาณนี้ลงมานิดนึงอะสูงไปหน่อยตาจะโตๆหน่อยใช่ไหมครับนี่ตาขนาดนี้เลยแล้วกันเป็นตาใหญ่โอเคแล้วก็เติมจุดสีดำลงไปหน่อยนะครับนี่โอเคได้แล้วต่อไปเราก็จะมาทำขาแว่นนะครับเปลี่ยนใหม่เลือกเพิ่มสีเลเยอร์ใหม่เป็นสีดำนะครับอันนี้เอาใส่เป็นหูแล้วก็เพิ่มบนโพลีกอนตรงนี้มาก็ได้ครับเป็นตัวอันนี้มาแต่ว่าตรงนี้ผมแนะนำว่าทำเป็นใส่สีดีกว่าอย่าทำให้มันนูนขึ้นมามากครับนูนขึ้นมามากแล้วมันไม่ค่อยสวยครับว่าผมลองทำดูแล้วโอเคลองนี่ก็ได้ลองดูก่อนนี่นะไม่สวยพอได้ครับแล้วก็กดนี่ออกก่อนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนผมว่าบางทีตรงเนี้ยดูเหมือนแว่นมันจะสีมันจะเข้มไปใช่ไหมเราเปลี่ยนให้เป็นเห็นจมูกบ้างแล้วก็เพิ่มสีตรงนี้ลงไปนะครับตรงนี้ดูขึ้นมาแล้วก็เห็นเพิ่มเลเยอร์ใหม่ก็ได้ครับเป็นสีน้ำตาลเทมสกินนี่แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีก็ได้ครับไม่ต้องใส่เป็นแว่นนี้ก็ได้เราเปลี่ยนเป็นสีดีกว่าผมว่าน่าจะโอเคกว่าเราลบโพลีกอนตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับลบตรงนี้ทิ้งไว้ก็เปลี่ยนเป็นสีนะครับเลือกสีตรงนี้มาใส่อย่างนี้ยังพอไปวัดไปวาได้ครับต่อไปเราก็ใส่เป็นปากผมเอาเป็นปากแบบนี้ดีกว่าน่าจะง่ายหน่อยปากยิ้มแล้วกันง่ายๆเลยเราบิตะนะฮะแล้วก็ดูสีตรงนี้มาแล้วเพิ่มทรงผมหน่อยนะครับก็เราก็เพิ่มเลเยอร์ผมขึ้นมานิดนึงให้มันมีชั้นเชิงขึ้นมาหน่อยนึงนี่ข้างบนเราก็เพิ่มมานิดนึงแล้วก็ทางนี้นิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งกันครับแต่งทรงผมให้มันกลมๆหน่อยนะเอาใช้การลบเอาหน้าก็ออกไปหน่อยถ้าตรงไหนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาสีที่เหลือมาแต้มนะครับแต่งแบบไปเงี้ยเป็นธรรมชาติแล้วเราอย่าไปแบบต้องเป๊ะขนาดนั้นนะมันเป็นงานศิลป์นะอันนี้หัวเหลี่ยมๆมาหน่อยลบหน่อยลบหน่อยเติมหน่อยครับเหมือนจะแหว่งนะผมแหว่งแล้วก็เติมไม่ยากอ
คลบโพลีกอนตรงนี้ไปหน่อยนึงเติมสีหน่อยโอเคเฮ้นี่เหมือนจะต้องลบไปหน่อยนะผมรู้สึกว่าผมมันเยอะไปอย่างเนี้ยโอเคนี่ไง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 โอเคดูสิก็พอเป็นโนบิตะหรือเปล่าเดี๋ยวข้างหลังหน่อยข้างหลังผมยาวไปหน่อยฮะนิดนึงนิดนึงมานี้แล้วก็เพิ่มสีนะฮะกบผมสีน้ำตาลให้หมดนะเป็นสีดำอ่อนๆประมาณนี้สงสัยต้องเติมผมหน่อยผมมันแหว่งไปเยอะครับเมื่อกี้นี่นี่แล้วก็ปรับทรงข้างหลังหน่อยนึงประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วแหละโอเคให้หัวมันกลมๆหน่อยอ๋อนี่ต้องเติมหน่อยครับน่าจะโอเคแล้วแหละโนบิตะโอเคครับเอาออกไปดูงานกันก่อนเป็นไงครับก็เริ่มเป็นโนบิตะขึ้นมาหน่อยนึงแล้วโอเคต่อไปเราก็ไปที่ตัวเสื้อนะครับกดเข้าไปครับไปที่เชสนะครับนี่กดแก้ไขแล้วก็เลือกเป็นสีเสื้อออกเป็นสีเหลืองๆนะนี่กดเลือกเทสีทั้งหมดโอเคออกสีเหลืองๆหน่อยเหลืองขึ้นหน่อยเหลืองไปเหลืองอ่อนเมื่อกี้นี่อ่ะสว่างหน่อยโอเคสวยฮะได้อันนี้ทรงมันจะออกเป็นทรงอกไปหน่อยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงท่อนกลางนะครับเราก็ใส่สีไปก่อนโอเคสีเดียวกันเอาเดี๋ยวผมลืมเอาสีมาแป๊บนึงวิธีการเลือกสีนะกดไปที่เชดนะครับแล้วก็สีที่เราใช้อยู่ตอนนี้ใช่ไหมเรากด copy ตรงนี้นะครับ copy ไปแล้วก็เซฟไปก่อนไปที่เบลลี่นะก็เป็นตัวสะโพกนะครับเรากดสีใส่ไปเลยครับนี่โอเคเอาย้อนมาดูหน่อยก็โอเคครับเริ่มใกล้เคียงโนบิตะแล้วต่อไปเรามาทำปกคอเป็นสีขาวนะครับโอเคเราไปถึงตรงนี้จะเห็นได้เลยครับว่าตรงคอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเพิ่มเดี๋ยวผมขอกลับไปแป๊บนึงเราเลือกเป็นทีโพสก็ได้นะตรงไอดอลเนี่ยมีทีโพสไหมถ้าตรงแอนิเมชันมันเป็นทีโพสได้มันก็จะง่ายสำหรับการที่เราคิดเองของมันเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ STS นี่เรียบร้อยโอเคการที่เราเป็นทีโพสเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นโพลีกอนชัดเจนแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าไงสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นด้วยพอเราเห็นตรงช่วงคอเห็นอะไรพวกเนี้ยเราจะได้ทำปกคอได้ถูกแล้วก็ทำสีได้ง่ายด้วยครับโอเคเสร็จปุ๊บกดเลือกสีขาวนะแล้วก็เพิ่มโพลีกอนหน่อยครับอันนี้จะทำเป็นเสื้อปกคอนะปกคอตรงนี้นะใส่สัก2ชั้นก็ได้ครับจริงๆโนบิตะก็ใส่เป็นเสื้อคอปกนะฮะเราก็ปรับมานิดนึงให้มันโอเคถ้าเวลาแบบเพื่อนๆกลับไปกลับมาแล้วหาจุดไม่เจอนะครับกดด้านขวาตรงนี้ครับนี่จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ผมขอเติมนี้ไปหน่อยนึงโอเคจริงๆต้องใส่เป็นสีเนื้อจะเวิร์กกว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยปรับสีสักทีหลังได้นะครับกดตรงนี้แล้วก็เพิ่มสีขึ้นมาเป็นสีขาวปกคอนะแหลมๆแล้วกันนะให้มันแหลมๆปกคอตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มตรงนี้เลเยอร์อีกชั้นนึงก็ได้นี่เป็นชั้นที่2เดี๋ยวออกข้างก่อนออกข้างแล้วก็ดันขึ้นมาเราก็ลบตรงนี้ทิ้ง
เป็นทีละชั้นโอเคนี่เป็นเสื้อคอปกนะนี่โอเคเดี๋ยวข้างในผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเนื้อนะเพราะว่าจะทำให้เป็นคอของโดบิตะนะแต่ตรงนี้ก็เพิ่มโพลีกอนตรงนี้เข้าไปหน่อยนึงแล้วกันเป็นสีเนื้อเวลาสีเนื้อเราใช้สีเดียวกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันจะแปลกๆนะพยายามให้สีเนื้อแบบสีเดียวกันโอเคแล้วก็เลือกสีเวลาแบบโพลีกอนมันหมุนคออะไรพวกนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่ายังไงจะทำให้เราไม่แปลกอะรู้สึกแปลกครับอันนี้เพิ่มมันนิดนึงแล้วก็สีขาวโอเคสีขาวโอเคมาเลยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็น่าจะพอได้แล้วครับน่าจะใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนกลายเป็นโนบิตะแล้วเดี๋ยวเสื้ออาจจะต้องเปลี่ยนทรงเสื้อหน่อยเพราะทรงมันจะเป็นแบบว่าไม่ได้แบบหุ่นล่ำขนาดนี้แล้วก็จะเพิ่มโพลีกอนตรงกลางเข้าไปนะครับเดี๋ยวสีอาจจะต้องเพิ่มสีเหลืองหน่อยเลยนะสีมันจะเจือๆไปนิดนะครับแล้วก็เพิ่มสกินสีเหลืองมาโอเคประมาณนี้สวยกว่าออกสีเสือเหลืองหน่อยโอเคแล้วก็ดูดสีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เพิ่มเป็นโพลีกอนนะเพิ่มทั้งแผงเลยแล้วกันผมดูทรงแล้วมันจะต้องอาจจะต้องเพิ่มหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันตัวมันจะออกบางไปหน่อยเดี๋ยวข้างหลังต้องเพิ่มอะไรข้างๆอันนี้ก็เดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้แล้วกันนิดนึงให้มันเป็นเชฟขึ้นมาหน่อยนึงครับจะได้ดูแล้วมันลื่นสายตานะครับน่าจะโอเคครับเราเข้าไปดูหน่อยน่าจะอกใหญ่ไปนะผมว่าไม่เอาออกดีกว่าเมื่อกี้ไม่สวยเท่าไหร่โอเคครับนี่แล้วก็ลบออกไปนิดนึงนี่น่าจะไม่ต้องเพิ่มมาดีแล้วปกเมื่อกี้สวยแล้วน่าจะประมาณนี้ฮะโอเคโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเพิ่มท่อนล่างแล้วกันครับเราเพิ่มดูสีไว้เสมอครับกด copy ก็ได้ครับคอนโทรล C นะครับ copy แล้วก็ไปตรงนี้กลับไปที่เบลลี่นะครับเลือกสกินแล้วก็วางตรงนี้เลยครับบอกไม่ได้ต้องกดถ้ากด copy คอนโทรล C ไม่ได้ถ้าเราก็กดเหมือนที่ผมบอกกดเนี้ย copy ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่เบลลี่ if ตรงที่เบลลี่แล้วก็แป๊บนึงนะเบลลี่ครับถูกแล้วได้แล้วก็จะเป็นเสื้อโดบิตะโอเคแล้วก็มาที่แขนนะครับไรครับกดเทสีลงไปเลยนะครับนี่จริงๆมันจะเป็นเสื้อโนบิตะก็จะไม่ได้ใส่แบบว่าไม่ใส่เต็มแขนนะครับเราก็จะเห็นต้นแขนมาหน่อยนึงแล้วก็เอาแค่สีเหลืองแค่ตรงนี้ก็ได้ครับเอาเทสีไปก่อนนี่โอเคเทสีไว้ให้เสร็จก่อนนะเราค่อยๆทำครับโปรแกรมวางอีดิททำง่ายๆมากครับยังไงก็ลองดูได้ให้น้องๆลองฝึกทำได้เลยครับเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานง่ายโอเคปุ๊บมาเรียบร้อยเป็นโดบิตะนี่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสีผิวนะครับนี่สีผิวมากลับไปที่หน้าก็ได้ครับกดนี่เราดูสีกับตรงนี้ครับกดที่หน้าผากแล้วกด copyสีที่เราใช้มานะครับนี่แก้ไขตรงที่แขนนะครับเพิ่มสีลงไปกดเพิ่มสีใหม่นะครับแล้วก็วางตรงนี้ทำให้มันรอบตรงนี้นะครับเราจะปิดตรงนี้หมดเป็นแขนเสื้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแขนท่อนที่ต่อออกมานะครับนี่เห็นไหม
แล้วเราก็พรมนี้สีไปหน่อยนึงกดสีลงไปกดเทโบเข้าไปเปลี่ยนสีผิวเรียบร้อยเป็นโนบิตะแล้วเริ่มเป็นแล้วนี่กดแล้วก็ทาสีลงไปนะครับนี่กดบวกสีใหม่ก็เสมอครับนี่แล้วก็เป็นสีเนื้ออ่าเซฟครับนี่เทสีลงไปแล้วก็เปลี่ยนสีผิวนะเรียบร้อยแค่นี้ก็เติมเป็นโนบิตะครึ่งตัวแล้วโอเคโนบิตะนี่จะหุ่นดีหน่อยนะดูทรงแล้วโอเคมือก็ไม่ต้องอะไรมากครับเพราะมือเป็นโมเดลเทมเพลตมาแล้วก็ค่อนข้างดีง่ายต่อไปเราก็ไปทำที่กางเกงครับที่นี่เบลลี่ฮิฟแล้วก็แก้ไขเราก็เลือกสีเทเลยไปเลือกสีน้ำเงินแล้วกันเทเดี๋ยวก่อนสีอันนี้แล้วก็ดูโมเดลว่าสีมันเป็นน้ำเงินเข้มหรือว่ายังไงเอาให้มันใกล้เคียงฮะนี่ประมาณนี้เพิ่มม่วงน้ำเงินประมาณนี้แหละน่าจะพอได้โอเคลองกลับไปดูได้แล้วเริ่มสวยแล้วตรงขาเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มกางเกงให้มันใหญ่หน่อยเพราะดูว่าดูทรงแล้วมันจะไม่ค่อยขามันจะเป็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้เพิ่มสีเนื้อไปก่อนก็ได้ครับนี่ทำตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นหัวเข่าเลยนะครับที่ขาต้นขามานะครับผมอาจจะเพิ่มโพลีกอนนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้ขามันดูสมบูรณ์กว่านี้หน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ขามันดูแบบอาจจะไม่ค่อยเต็มนะเดี๋ยวผมจะเติมให้ขากางเกงมันเต็มสักนิดนึงแล้วก็เพิ่มโพลีกอนขึ้นมาด้านข้างนะน่าจะประมาณนี้นะเพิ่มขามาหน่อยก็ได้นะผมว่าเพราะขามันอาจจะเล็กไปนิดนึงนี่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับไปก่อนแล้วเราก็ไปเอาสีกางเกงมาแล้วก็กดนี่กดดูดสีตรงนี้นะเลือกปุ๊บแล้วก็ copy ตรงนี้ไว้ด้วยนี่ yes save แล้วก็กดตรงนี้กลับไปโอเคแก้ไขตรงนี้แล้วก็เลือกสีมาทานะเอาสีวางเดี๋ยวก่อนกดบวกใหม่ก่อนแล้วก็วางสีตรงนี้นี่ได้แล้วเราก็มากดตรงนี้ปุ๊บเทเลยนี่เทสีเห็นไหมข้างในด้วยอ่ะเริ่มเป็นโนบิตะแล้วไหมล่ะได้แล้วเราก็มาแก้ไขฝั่งนี้นะเหมือนกันทำเหมือนกันซ้ายขวาทำเหมือนกันมันจะได้ไม่นี่เราลืมเพิ่มไอ้นี่นะเพิ่มโพลีกอนก่อนนี่ให้ขามันมีเนื้อหนังนิดนึงแล้วเราก็กดวางสีลงไปเทสีหมดเลยก่อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาสีเนื้อจากที่ขานู้นมากดดูดสีปุ๊บ copy โอเคก็ย้อนกลับแล้วก็มาที่ขาด้านนี้ต่อไปแล้วก็เติมสีลงไปนะโอเคเติมสีลงไปเรากดบวกใหม่ก่อนเปลี่ยนสีแล้วก็นี่ทาได้เลยก็จะเป็นขาเรียบร้อยเป็นโนบิตะกดทุบย้อนกลับโนบิตะเสร็จไปครึ่งตัวแล้วแล้วก็เราก็มาที่ขาตรงขาตรงนี้นะปุ๊บแล้วก็เทสีลงไปก่อนเลยง่ายๆเลยอันนี้เมื่อกี้เราเพิ่มขาแล้วเราก็เพิ่มตรงข้างล่างด้วยนะจะได้สมดุลกันเราเทสีลงไปก่อนจะได้เห็นชัดเจนโอเคปุ๊บ
แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีผิวเดียวกันโอเคเพิ่มเนื้อหนังลงมาหน่อยนึงเพิ่มให้มีเนื้อหน่อยเพิ่มด้านกว้างเอ๊ะอันนั้นจะใหญ่ไปเดี๋ยวเอ๊ะถ้ามันใหญ่ไปอย่างนี้ผมว่าปรับเราปรับตรงนี้หน่อยก็ได้เป็นโพลีกอนนะให้ขามันอยู่ตรงกลางหน่อยเออกลางนิดนึงขาอยู่ตรงกลางหน่อยโอเคได้แล้วแล้วก็ไปข้างหน้านิดนึงให้น่องไม่ต้องน้องใหญ่มากโอเคอย่างนี้ได้สวยแล้วก็กดดูโมเดลได้ถอยไป 3.1 แล้วก็มาตรงนี้4นะโอเคไปก็ไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่ขาตรงนี้แก้ไขทาสีก่อนเสมอจะได้ง่ายๆเห็นชัดเจนโอ้ทาสีแล้วก็เปลี่ยนสีเนื้อแล้วก็มาขยับโพลีกอนตรงนี้ดูเอากะสายตาก็ได้ครับนี่ 3.1 ประมาณ 3.1 ตรงนี้ก็ไป4ไม่ใช่เดี๋ยวเห็นข้างหลังนิดนึงเห็นน่องนิดนึงประมาณนั้นนะกะเอาเท่ากันโอเคได้แล้วประมาณโอเคกดย้อนกลับเป็นโนบิตะแล้วนะต่อไปเราก็ไปทำที่รองเท้าก่อนโอเคไปทำที่รองเท้าไปทำที่นี่ก็ได้ทำที่รองเท้าก่อนไอฟุตเราดูรองเท้าเป็นยังไงเป็นสีข้างล่างเป็นพื้นขาวแล้วก็เป็นอ๋อใส่ถุงเท้าด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำถุงเท้าที่หลังนะเราใส่เป็นรองเท้าสีฟ้าอ่อนนะเราก็ไปนี่เป็นทรงอย่างนี้นะเราก็เปลี่ยนเรากดเลือกตรงนี้ปุ๊บเราก็ปรับให้เป็นสีฟ้าอ่อนหน่อยประมาณแบบนี้พอได้ประมาณแบบนี้พอได้โอเคไม่จะไม่มีสีขาวสีขาวเดี๋ยวเราใส่เพิ่มทีหลังนะเราทำตรงนี้ก่อนปรับโพลีกอนก่อนก็ได้ปรับโพลีกอนให้มันตรงก่อนเห็นไหมขาเมื่อกี้มันหลุดไปใช่ไหมเราค่อยเหยียบมาให้ตรงกลางปุ๊บนี่เราก็เปลี่ยนสีรองเท้าให้เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าก่อนเป็นสีฟ้าก่อนนี่สีฟ้าอย่างนี้แล้วก็จะมีสีขาวไปถุงเท้าใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ขยายรองเท้าหน่อยไหมเดี๋ยวขอลองดูก่อนนี่แล้วก็กดขยายต้องขยายหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ารองเท้ามันจะเล็กไปนิดนึงขยายไซส์นิดนึงแล้วก็ดูสีขาวมาโอ้แล้วก็ขยายลงไปแล้วก็เลื่อนนิดนึงเลื่อนให้ขามันเข้ามาเดี๋ยวประมาณนี้ตรงนี้จริงเราทำส้นข้างหลังด้วยก็ได้นะทำให้แบบว่าข้างหลังดูแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วก็กดดูดสีตรงนี้มาแล้วก็วางโพลีกอนนี่ปุ๊บเข้าไปให้รองเท้าเต็มเลยนี่จะเป็นรองเท้าที่มันสวยกว่าหน่อยนึงเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มเป็นสีขาวตรงนี้ไปนะเพิ่มสีขาวมาสีขาวโอเคแล้วก็เลือกทาสีตรงนี้อันนี้นะสีขาวน่าจะแบบนี้มั้ยน่าจะประมาณนี้โอเคเพราะตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวพอลองเรากลับไปดูโมเดลตัวที่ใส่ถุงเท้ามันน่าจะสวยกว่านี้หน่อยนึงโอเคลองกลับไปดูได้อยู่รองเท้าอาจจะใหญ่ไปนิดนึงเราไปแก้รองเท้าใหม่ดีกว่าลบไปนิดนึงมันใหญ่ไปหน่อยนึงพอดูแล้วมันไม่สมสัดส่วนนะเราก็ลบได้ไม่เป็นไรเราก็เพิ่มสีตรงนี้ไปแทนเราขยับให้มันเท่าเดิมแล้วกันสรุปเอาเท่าเดิมแล้วกันนี่อย่างนี้แหละเราก็ดูดสีมาดูดสีฟ้ากดตัวนี้ออกก่อนดูดสีฟ้าแล้วก็ใส่สีลงไปใหม่ประมาณนี้แล้วกันน่าจะแบบนี้แหละพอจะได้แล้วโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเรามาใส่ที่ถุงเท้าด้วยคันถุงเท้านะโนบิตะใส่ถุงเท้าประมาณเกือบถึงหน้าเข่านะก็จะเป็นเข่าจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเอาไม่ต้องเลยน่องก็ได้มันจะใส่ไปครึ่งน่องแล้วก็เอาแค่ประมาณสีขาวประมาณแค่ตรงนี้นะเราก็เลือกใหม่เลือกสีขาวใส่สีใส่ไปครึ่งน่องแล้วกันประมาณนี้
โอเคประมาณน่าจะประมาณนี้โอเคครึ่งน่องนะ2เอามา2โพลีกอนพอนี่โอเคแล้วก็กดย้อนกลับไหนดูซิโอเคได้อยู่ได้อยู่เสร็จปุ๊บเราก็มาแก้ไขด้านซ้ายต่อด้านขวาต่อเอาสีขาวเหมือนกันสีขาว2ก้อนอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีทาสีนะ2ก้อนแล้วก็เลือกอันนี้เทปุ๊บกดที่รองเท้าครับเราจะเปลี่ยนแก้ไขแบบลงแบบรองเท้าหน่อยโอเคเดี๋ยวใส่สีก่อนเอาเดี๋ยวเราไปก๊อปสีจากอีกข้างหนึ่งมาด้วยนะเราให้สีเหมือนกันนะจะได้เหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทำแล้วรองเท้ามันคนละสีมันจะไม่สวยโอเคปี้แล้วก็วางโอเคได้แล้วเดี๋ยวก่อนทาสีก่อนนี่ทาสีตรงนี้นี่เป็นสีฟ้าเลยโอเคจบแล้วก็ทาโอ้พัวเข้าไปพัวเข้าไปเติมนี้ลงไปใส่สีขาวต่อไปก็เป็นสีขาวแค่เป็นเพิ่มเหมือนถุงเท้าใส่ขึ้นมาเฉยๆโอเคเพิ่มสีกดบวกเลือกสีขาวแล้วก็ระบายสีหน่อยโอเคปุ๊บเรียบร้อยครับนี่แค่นี้เราก็จะได้โนบิตะแล้วนี่เราก็จะเลือกแอนิเมชันพวกนี้ได้เห็นป่ะจะขยับได้ด้วยลองดูที่เดินนี่เห็นไหมโอเควันนี้เราก็ทำโนบิตะเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูว่าเหมือนกับตัวจริงไหมเห็นไหมนี่ก็เป็นโนบิตะของ The Sandbox โอเคครับก็วิธีการทำก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยากจะลองทำดูก็ลองทำตามได้เลยนะครับวิธีการทำตามก็ลองเปิดคลิปย้อนหลังดูค่อยๆทำตามก็ได้จะค่อนข้างไม่ได้ยากมากเหมาะสำหรับมือใหม่สำหรับการลองทำ Walk Edit โอเคครับวันนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Top Story ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ